สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับถึงตอนนี้เราก็ได้รู้วิธีที่จะนำข้อมูลเข้าไปในไฟล์เบสแล้วนะครับแล้วก็รู้วิธีที่จะทำพุชโนติฟิเคชันละผมก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะทำ อาจจะนอกเรื่องอีกนิดหนึ่งนะครับนอกเรื่องไปนอกเรื่องมาอยู่นั่นแหละคือถ้าเราอยากจะทำเหมือนกับปุ่มให้สามารถที่จะแคปเจอร์รูปภาพจากใน iPhone เราได้นะครับหรือใน iPad แบบนี้หรือว่าจะเรคคอร์ดวิดีโอนะใช้กล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยเราจะมีวิธีทำยังไงผมมาสาธิตให้ดูดีกว่าเอาแบบที่ง่ายที่สุดก็ไม่เรียกว่าง่ายที่สุดเอาเป็นวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงกว่าจะรู้เรื่องมันจะยากนะครับนี่ผมจะบอกวิธีเป็นทริคให้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะดูข้อมูลลึกๆเนี่ยให้เข้าไปที่ตรง Safari นะครับแล้วก็ไปที่ Google ก็ได้แล้วก็ค้นหาคำว่า ถ้าใครอยากรีเสิร์ชนะครับ Apple Developer Team ไม่ใช่ครับ Apple Developer AV Cam ตัวนี้นะครับก็ให้ไปหาที่มันลิงก์เข้าไปที่ตัว developer.appleตรงนี้นะครับข้างบนก็ได้ลองดูอันนี้แหละครับเนี่ยครับเราสามารถที่จะไปดูวิธีการใช้นะครับทุกอย่างของมันได้ในนี้ AV Cam iOS เห็นไหมครับ using AV Foundation to capture image and movies นะครับตรงเนี้ยจะมีวิธีทุกอย่างเลยให้เราให้เราใช้นะครับเราสามารถที่จะอ่านรายละเอียด ตรงนี้ได้นะครับ Table of Content ตัวนี้เข้าไปไล่ดูได้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับใครอยากศึกษาก็ลองไล่ดูในนี้เอาง่ายสุดแล้วกันผมพอถึงหน้านี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นคำว่าดาวน์โหลด Sample Code ตัวนี้เรากดดาวน์โหลดเลยครับเอาแบบนี้เลยนะครับง่ายสุดดาวน์โหลด sample code แล้วเราก็โชว์ in finder เอามันออกมานะครับเอามาวางไว้ใน desktop ก็ได้นะครับในนี้นี่ครับมันจะมีทั้ง objective C แล้วก็ sweep แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับตอนนี้เรามาที่ sweep ก่อนก็เปิดตัว AV Cam Project ขึ้นมานะครับพอคลี่ดูเนี่ยตัวที่ใช้งานเนี่ยเดี๋ยวนะครับไปที่เมน Storyboard ก่อนนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีให้เรคคอร์ดได้แล้วก็แคปเจอร์ภาพนิ่งได้นะครับเปลี่ยนกล้องหน้าไปกล้องหลังอะไรประมาณนี้นี่จะเป็นที่เขาทำให้เราเป็นแซมเปิลนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูโค้ดได้เห็นไหมครับโค้ดลองไล่อ่านดูนะครับปุ่มทั้งหลายก็จะมีคาเมล่าบัตตอนอะไรพวกนี้ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับปุ่มแล้วก็ง่ายๆสุดเราก็ลองแบบนี้ก็ได้ไปที่เมนสตอรี่บอร์ดแล้วก็กด2ห่วงนะครับเพื่อให้มันขึ้นมาเปิด Camera View Controller.sweep ตัวนี้แล้วเลื่อนดูตรงที่เดี๋ยวผมขอย่อนิดหนึ่งตรงที่เป็น นี่ครับ Outlet ต่างๆเห็นไหมครับตรง โทษครับปุ่มกลมๆตัวนี้ครับผมเอานี้ออกก่อนมันเกะกะเลยเกินเนี่ยครับพอเราลากเมาส์มาตรงปุ่มวงกลมจะเห็นเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เป็น outlet ของ preview view ตรงนี้นะครับไล่ดูเรื่อยๆนะถ้าอยากจะรู้คร่าวๆก่อนว่า outlet มีอะไรบ้างเนี่ยครับ resume interrupt session ก็คือเป็นตรงนี้นะครับเป็น button ตัวนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็น capture mode control ก็เป็นตรงนี้นะครับไล่ดูเอาเลตพวกเนี้ยคาเมล่าบัตตอนก็คือปุ่มนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็น
UI label ของตัวนี้อะลองไล่ดูคร่าวๆนะครับผมจะบอกคร่าวๆให้เฉยๆกลับไปที่ Camera View Controller ตัวนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเยอะแยะไปหมดดูดิครับมันจะมี delegate อะไรที่เราให้ดูคือถ้าอธิบายเนี่ยโอ้ยใช้เวลาเยอะผมยังเข้าใจไม่หมดเลยครับมันเยอะไปหมดนะครับเสียเวลามากถ้าเกิดจะต้องมาดูจริงๆวิธีการที่จะใช้งานกล้องเนี่ยมันมี third party มีอะไรหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเราจะใช้วิธีนี้เนี่ยอันนี้ผมแค่บอกทริคให้ว่าเราอยากได้ทางลัดนะครับเป็นหน้าหนึ่งที่สามารถที่จะ capture วิดีโอได้แล้วก็ record วิดีโอหรือว่า save image ได้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นทริคเล่นเอามาขั้นระหว่างการสอนเกี่ยวกับตัวทิชแชทนะครับนี่ครับอธิบายไปมันเยอะมากเอาไว้ก่อนเราทำแบบนี้นะครับสิ่งที่จะต้องใช้เนี่ยก็คือไปเปิดตัวทิชแชทเราใช้ทิชแชทนี่แหละครับเป็นตัวในการสอนไปเลยนะครับเป็นตัวในการศึกษาของเราไปเปิดทิชแชท .exe workspace เหมือนเดิมนะครับขึ้นมาย่อมันลงนิดนึงนะครับให้เห็นตรงนี้จอผมเล็กเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราก็ใช้วิธี คือเลือกตัวที่ต้องใช้นะครับตัว Camera View Controller ตัวนี้ดึงมันมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ไม่ใช่ครับคอมมานด์พูดผิดครับคอมมานด์ค้างไว้แล้วก็Preview View เอามาด้วยนะครับphoto capture delegate ตัวนี้เอามาด้วยเอามาแค่นี้ก่อนนะครับง่ายๆแค่นี้แล้วเราก็ลากจากตัว sample ของเราเนี่ยนะครับเข้ามาที่ตัว project ที่เราต้องการจะใช้งานเอามันหน้าด้านนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ในเนี่ยครับ project chit chat เราก็ได้นะครับเนี่ยครับอย่าลืมเช็คถูกตรง copy items if needed ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ add to target chit chat แล้ว finish เนี่ยครับก็จะเข้ามาละก็จะมาอยู่ในนี้นะครับไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ชิดแชทจริงๆสามารถที่จะไป create new group ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มันเป็นสัดเป็นส่วนนะผมย้ายเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ชิดแชทหน่อยอยู่ตรงนี้จะได้สวยหน่อยนะครับจริงๆอยู่ตรงไหนก็ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้งานมันได้แล้วนะครับลองไปศึกษาวิธีเล่นดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาทำทีละนิดแล้วกันนะครับทำวันละหน่อยจะได้ไม่เสียเวลามากไอเดียก็คือว่าใครจะลองเล่นดูว่าเราจะลองใช้ทริคดึงมันมาใช้เลยได้ไหมก็ไอเดียนะครับง่ายๆเวลาเทสเราอาจจะทำปุ่มบัตทอนตรงนี้เป็นคาเมล่าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ทำวิวคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็วิวคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็เลือกเป็นคลาสคาเมล่าวิวคอนโทรลเลอร์เลยเอาแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับแล้วจำลองทุกอย่างมาแล้วลองทำให้มันทำงานดูทำได้ไหมกล้องเนี่ยต้องใช้งานกับเครื่องจริงๆดีว่าจริงๆนะครับถึงจะมองเห็นภาพแต่เวลาจะเทสคอมไพล์เนี่ยลองเทสบิวแล้วรันดูก่อนนะครับก็ได้เหมือนกันในนี้เพราะถ้าเกิดเออร์เลอร์เนี่ยก็จะเห็นก่อนยังไม่ต้องไปดีไว้จริงก็ได้นะครับเราไปทำเล่นดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะค่อยๆมาทำให้ดูว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftware.th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้